เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปันซ่าฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Bloons CD ภาค6นะครับผมโอเคในวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทำการเล่นเจ้า Daily Challenge กันก่อนเราเปิดกล่องขึ้นมาแล้วก็ไปดูกันเลย Daily Challenge วันนี้จะเป็นยังไง BTD 6นะครับแต่ only ammo อะไรก็ไม่รู้ครับสงสัยให้เล่นตัวที่ใช้กระสุนปืนเหรอให้เล่นด่านนี้แบบ easy standardให้ฮีโร่เป็นควินซี่ให้เล่นจาน1ถึง40มีพลังชีวิต200เงินปกติก็ดูไม่น่าจะมีอะไรสักเท่าไหร่นะทุกอย่างดูท่าทางจะ default ไปโอเคลุยละยกขึ้นมาครับยกขึ้นมามีหลายตัวที่ไม่น่าเล่นมีทันทีเลยมีหลายตัวที่ไม่น่าหยิบมาเล่นเท่าที่ผมดูนะแคนดิเดตผมหาคนที่น่าหยิบมาเล่นก่อนนินจาผ่านแล้ว1ดูวิดตัวนี้ผ่านแน่นอนซุปเปอร์สตอร์มตัวนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็พวกตัวแบบนี้ก็ดีแล้วก็นินจานะนินจาผมว่าก็ไม่เลวแต่ว่าตำแหน่งของด่านนี้จะตลกนิดนึงต้องหาจุดวางดีๆเลยที่นินจามันแอบผ่านเพราะว่าเรามีอัลเชมิสต์ที่สามารถบัฟได้ครับมันให้เฮลิไพลอตที่เป็นสายนี้ป่ะไม่ให้มาผมไม่สามารถโยกย้ายไม่สามารถโยกย้ายโอ้ยเจ้านี่เจ๋งแต่ไม่เซ็นเท่าผ่านมาโอ้โหต้องเป็นวิงมังกี้ไม่งั้นผมจะสแปมเจ้ากาวซีโร่ได้อย่างได้เลย อย่าดูถูกกาวซีโร่นะแต่ด่านนี้ถ้าดันกาวซีโร่จะใช้งานไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าศัตรูนี่มาหลายทางเหลือเกินส่วนเจ้านี่ก็ถ้าเป็นแอร์คราฟต์แคเรียร์ยังพอคุยแต่ว่าเขามองไม่เห็นพางตัวเขาให้วิเลจมาใช้ก็ยังดีเจ้านี่ใช้ได้ผ่านแล้ว1ตัวนี้เจ๋งผมเซฟเมมโมรีเอาไว้ก่อนที่เจ้านี่ก็ได้นะเนี่ยเท่าเทียร์6มาสเตอร์บิลเดอร์มาการเงินใช้จากบานาน่าฟาร์มสายเซ็นทรัลมาร์เก็ตก็ได้แล้วก็ไป Variable Banana อาจจะวางไว้แบบรอบๆสักหน่อยอ่ะไม่รอช้าฮีโร่ก่อนตำแหน่งของฮีโร่ที่ดีในด่านนี้เอาตรงป่ะน้อยครับแล้วมันเป็นควินซี่นี่ไงถ้าไว้สักประมาณตรงนี้หรอก็ยังพอคุยกันได้นะเพราะถ้าไว้ตรงนี้นี่มันยิงไปตรงโซนข้างล่างไม่ได้เลยครับแล้วลูกโป่งอ่ะมันจะเดิน1รอบแล้วค่อยขึ้นมาตรงกลางเพราะฉะนั้นไว้ตรงโซนประมาณตรงนี้ก็ผมถือว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีไปในเวลาเดียวกันไปเลยครับเสียดายจริงๆเลยเราต้องมาวางในจุดที่แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ต้องวางไปก่อนโอเคแล้วก็อีกหนึ่งอย่างถ้าเป็นด่านที่ดีกว่านี้นะครับเราสามารถที่จะปล่อยฮีโร่1ตัวแล้วก็ไปยาวๆได้ในช่วงต้นแต่ด่านนี้นี่จะแตกต่างนิดนึงคือด่านนี้มันมีเส้นทางอยู่4มันจะใช้น้ำหมดไปตั้งแต่แรกๆเลยครับโอ้ออโต้สตาร์ทยังหายไปตั้งแต่ตอนที่เล่นด่านเทมโพมหาศาลอยู่นะมีงั้นก็ต้องเก็บเงินซื้อพวกกันเงินมาเลยอ่ะสไนเปอร์ไม่น่าซื้อเปลืองพื้นที่เปล่าๆโอ้เฟิร์สไนท์แคปเบิลิตี้ก็ดีนะน่าสนตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่แต่ผมจะลองเชื่อมั่นในควินซี่ก่อนครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยบานาน่าฟาร์มนั่นไม่ใช่บานาน่าฟาร์มบานาน่าฟาร์มต้องรีบมาโดยไวเลยพวกตัวอย่างบานาน่าฟาร์มยิ่งซื้อเร็วยิ่งดีครับยิ่งซื้อเร็วยิ่งดีครับโอเคแต่ผมยังไม่รู้แล้วว่าผมจะซื้อบานาน่าฟาร์มสักกี่ต้นดีเนาะแต่ต้นเกมผมป้องกันด้วยควินซี่ไปก่อนรอให้ควินซี่เขาเจ๋งกว่านี้แล้วเขาจะเก่งโจมตีจากถ้าเขาตีได้ไกลขึ้นเขาอาจจะตีถึงฝั่งทางขวาได้ก็ดีขึ้นนะจริงๆแค่อัปเกรดขึ้นมานิดนึงอาจจะทำให้การป้องกันดีขึ้นเยอะเลยก็เป็นไปได้ต้องอัพอีกเลเวลนึงก่อนถ้าเขาตีตรงนี้ได้ก็ดีขึ้นแล้วที่ผมอยากได้คือให้เขาโจมตีกระสุนคู่น่าจะหลังจากเลเวล4ก็น่าจะสักเลเวล5น่าจะใช่เช็คซิไม่ใช่ทำให้เขาตีพังตัวเป็นก็โอเคนะทุกการอัปเกรดของควินซี่มันจะดีมากเลยครับแต่ควินซี่เป็นตัวที่ใช้ได้เฉพาะช่วงต้นเกมเพราะว่าเลเลดเกมอ่ะคนอื่นจะโดดเด่นกว่าเยอะแต่ระยะเขาโหไม่ถึงนะอีกนิดเดียวเองอ่ะถึงครับโอเคถ้าถึงนี่ดีเลย
ตำแหน่งควินซี่ผมจริงๆก็ติดนะติดว่าแบบมันไม่ได้ดีเยี่ยมอะไรขนาดนั้นแต่โดยรวมผมถือว่าผ่านอยู่เดี๋ยวผมก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าผมจะเอาใครช่วยเขาในการต่อสู้ในช่วงต้นไปก่อนโหตัวนี้ให้ได้ครบทุกรูปแบบเลยฮะแต่ข้อเสียของเจ้านี่คือมันยิงไม่ได้ครับถ้าวางไว้ข้างล่างยิงไม่ได้วางไว้ข้างบนก็ยิงได้น้อยด่านนี้นี่มีปัญหาเยอะแต่ถ้าตามพื้นฐานทั่วไปด่านนี้เขาให้ถึงให้เล่นถึงแค่ด่าน40เองมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะแต่ผมมาดื้อเองผมอยากไปให้ได้ด่าน100ครับเพื่อเก็บอินสตาร์มังกี้ไปเลยหรือว่าเก็บพาวเวอร์อินสตาร์มังกี้นี่แหละ เก็บไปเรื่อยๆก็ดีผมปรับให้เขาเป็นเฟิร์สใช่ไหมปรับเป็นเฟิร์สดีกว่ากันหลุดแล้วก็เวลาเจอพวกตัวรีเจนปรับเป็นเฟิร์สจะดีกว่ามากแล้วก็ถ้าหลุดจริงๆจะหลุดจริงผมแค่กดความสามารถของฮีโร่ของเราให้เขายิงได้แบบรวดเร็วในช่วงเวลาหนึ่งโอเคได้อยู่นะโอเคได้อยู่บานาน่าฟาร์มนี่เห็นไหมควินซี่แค่ตัวเดียวครับทำให้ผมประหยัดตังค์ในการป้องกันไปได้เยอะผมก็ถลุงบานาน่าฟาร์มอย่างเดียวยิ่งซื้อยิ่งได้บานาน่าฟาร์มเร็วหลุดไหมไม่หลุดเยี่ยมไม่หลุดเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวจะซื้ออีกสัก5ต้นก่อนกำลังดีด่านนี้ผมอาจจะต้องกดสกิลเดี๋ยวผมรอให้แบบว่าตัวสีชมพูหรือว่าสีเหลืองมันหลุดให้เขายิงได้เร็วขึ้นเท่านี้ก็ไม่หลุดแล้วสวยงามบางด่านผมอาจจะแบบว่าไม่เร่งความเร็วครับผมจะดูว่ามันต้องหาจังหวะในการกดสกิลที่ดีจริงๆและอีกนิดนึงอันเนี่ยต้องเลเวลเนี้ยเลเวล6เขาจะโจมตีได้2กระสุนอันนั้นน่ะจะช่วยทำดาเมจได้ดีขึ้นอีกเยอะเลยครับไหนจะยิงชิ่งแล้วยังยิงทีละ2ลูกช่วยทำดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะด่านนี้หลุดแน่นอนครับแต่ก็ถ้าหลุดก็หลุดผมไม่ติดเพราะว่ามันเป็นการหลุดที่เราเอาเงินไปลงทุนกับการเงินไงผมถือว่าผ่านมากๆเลยผมวางได้อีกต้นไหมได้อีกต้นแล้วก็มีกล้วยอันนึงกำลังจะเน่าเฉาครับผมเห็นนะโอเค6ต้นต้องพอก่อนจริงๆแล้วผมก็ถ้าหลุดผมก็ปล่อยไปก่อน Wake up อะไรล่ะก็มันอยากจะหลุดอ่ะนายก็เลเวลอัพเร็วๆครับเอาล่ะไม่งั้นก็ช่วงนี้ผมวางกลูกันเนอร์เพิ่มไปอีกสักตัวหนึ่งแต่มันไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีเลยผมไม่ชอบเลยแต่ตัวนี้ช่วยป้องกันได้นะเพราะทำให้เขานี่ตีพังตัวได้ด้วยแล้วก็ทำลายเรือบินได้ค่อนข้างดีช่วยทำดาเมจโดยรวมได้สวยงามอยู่หรือจะเป็นนินจาก็ได้แต่ว่าตัวเหล็กกำลังจะมาวิสาด่านเนี้ยเขาปลดเขาแบบว่าไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรผมสามารถสร้างแมกกาเพอร์เฟกตัสได้นะถ้าเงินผมดีจริงๆแล้ววิสาดก็เป็นตัวที่สามารถเคลียร์ตัวเหล็กได้ค่อนข้างดีแค่อัพแบบเป็นสายวอลฟ์ไฟแค่นี้ก็ได้แล้วผมกำลังคิดหนักอยู่เพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะไปสายไหนก่อนดีผมวิสาดมาตัวนึงก่อนแล้วกันเอาให้เป็นมองเห็นพังตัวเท่านี้ก็ช่วยเรื่องของการป้องกันได้ประมาณหนึ่งเลยล่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไกด์แดนไอ้ไกด์เมจิกคู่กับอาร์เคนบลาสครับอาร์เผลอขายคีย์ลัดของเมาส์ของผมเนี่ยตัว Q กับ A มันอยู่ใกล้กันเวลาเราเผลอขายอะไรไปนะครับกลับเข้าไปใหม่มันจะกลับไปรีเซ็ตด่านก่อนหน้านี้1ด่านเขาก็เลยยังอยู่ไงอันนี้กด A นะในการอัพอ่ะอย่าลืมนะปันซ่ามาต่อไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่ละโอเคถ้าได้อาร์เคนมาสเตอรี่ขึ้นมาโอ้หลุดนั้นน่ะโหนึกว่าจะไหวไม่ไหวครับเพราะว่าระยะตีของเขายังไม่ดีมากนะถ้าผมอัพอาร์เคนมาสเตอรี่เพิ่มขึ้นมาพลังในการทำลายก็จะดีขึ้นคือถ้าวงการโจมตีของเขามันมากกว่านั้นอีกสักหน่อยนึงอ่ะจะดีเลยครับนี่คราวนี้มากแบบมากเลยไม่มีปัญหาแน่อันนี้แบบมากเลยโอเคเดี๋ยวผมเอาเป็น marketplace เนาะพอนี้เจ้านี้ปุ๊บผมว่าการป้องกันของผมมันดูดีขึ้นก็เลยไม่รู้สึกสบายใจมากขึ้นเยอะ marketplace ได้แล้ว1ตัว marketplace จะทำให้ผมได้พลังชีวิตคืนมาจากที่มันหลุดไปก็จะดีขึ้นคืนพลังให้ผมหน่อยคืนพลังให้ผมหน่อย
แต่ถ้ามี marketplace เยอะๆนะบอกเลยครับพลังชีวิตเราจะเยอะมากด่านต่อไปอาจจะเป็นปัญหาได้เพราะว่าตัวอะไรกำลังจะมาครับตัวเหล็กถ้าจะเล่นแบบว่าป้องกันแบบง่ายๆจริงๆไปก่อนเลยเหรอ มันก็ต้องเล่นวิสาสนี่แหละแต่ต้องเล่นวิสาสสายไฟครับถ้าเล่นวิสาสสายไฟจะช่วยในข้อนั้นได้แต่ตำแหน่งที่วางนี่นะสิไว้ตักตรงนี้แล้วกันนี่แน่จะทำให้เขามองเห็นผ่านตัวด้วยนี่แน่แค่นี้เองทีนี้ก็ป้องกันได้ยาวๆเหมือนกันแล้วนะโอเคตัวนี้อัพต่อเพื่อทำให้กลายเป็น marketplace เพิ่มช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะป้องกันได้ค่อนข้างรัวถ้าเราป้องกันแบบว่าทั้งตัวเหล็กและพันตัวได้แล้วตอนนี้เราจะป้องกันได้ยาวครับจนกว่าจะถึงด่าน40ที่เราจะต้องสู้กับเรือบิน1ตัวก็เตรียมพร้อมไว้ให้ดีเรือบินผมว่าผมอาจจะใช้เจ้ามังกี้เอสนะมังกี้เอสนี่ทำลายเรือบินดีมากอาร์คตัวสีม่วงโอเคทุกคนในตรงนี้ตีพังตัวเป็นหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ตัวพังตัวไม่มีปัญหาผมอัพเตรียมพร้อมไว้ให้ตีพังตัวไว้อยู่แล้วโอเคได้1ตัวเราบานาน่าฟาร์มเป็นมาร์เก็ตเพลสอีก1ตัวพลังชีวิตและก็เงินจะเพิ่มขึ้นอย่างเยอะดูดีขึ้นเรื่อยๆครับและด่านนี้บานาน่าฟาร์มเนี่ยสายล่างให้เล่นได้ถึงแค่เทียร์4ผมจะได้ไม่ต้องมาแบบว่ากำหนดตัวเองให้แบบว่าฉันจะต้องมีบานาน่าฟาร์มเทียร์5ให้ได้ไม่จำเป็นแล้วก็นี่ไฟเตอร์เพลนตัวนี้จะช่วยทำให้เราเนี่ยจัดการกับพวกเรือบินได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวผมทำไมผมถึงวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมเพราะผมจะทำให้ไฟเตอร์เพลนเนี่ยเป็นวิงมังกี้ครับเพราะฉะนั้นหน้าโพซิชันอาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ทำให้เขามองเห็นทางตัวด้วยนี่สบายเพลนโอเคคราวนี้พลังในการต่อสู้กับพวกเรือบินของเราสูงขึ้นมากเพราะมิสไซล์ที่มันจะออกมาจากเครื่องบินลำนี้ครับก็มีสักตัวยังได้เลยเพราะว่านอกเหนือจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการทำดาเมจพวกเรือบินใช่ไหมเขาก็ช่วยเคลียร์พวกบลูนตัวอื่นๆได้ค่อนข้างดีเหมือนกันผมมีไว้สัก2ลำที่เป็นเทียร์3เอาไว้อ่ะผมว่าก็ถือว่าผ่านแล้วผมเห็นเสียงแก๊กๆมันเยอะอ่ะผมเพิ่มให้หน่อยผมเพิ่มสายไฟให้มันจุดไว้ตรงนี้ด้วยครับมันจะได้ดับเบิ้ลการป้องกันเป็นแค่นี้มองเห็นพังตัวจริงๆเราใช้เป็นชิมเมอร์ทำลายพังตัวก็ได้นะไม่เป็นไรเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวจะเก็บเงินเพื่อซื้อเซ็นทรัลมาร์เก็ตครับแล้วก็ถ้าบานาน่าฟาร์มต้นไหนได้เซ็นทรัลมาร์เก็ตแล้วผมจะสายกลางเพิ่มให้กับเขาเห็นไหมแป๊บเดียวพังเรือบินแป๊บเดียวพังครับถ้าเจอเครื่องบินลำนี้แป๊บเดียวเท่านั้นมาต่อให้ได้ถึงด้าน100กันทำได้อยู่แล้วเซ็นทรัลมาร์เก็ตการป้องกันของเราตอนนี้ค่อนข้างดีถ้าเป็นไปได้นี่เราเติมตัวไฟทุกมุมทั้ง4มุมอ่ะก็ไม่เลวนะมีไฟจุดเผาทั้งคู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเอาบานาน่าฟาร์มก่อนเพราะว่ายิ่งเงินเยอะเราก็ยิ่งดีครับเรากำหนดจุดวางไฟไม่ได้ใช่ไหมเศร้าจังไว้ก่อนมันยังป้องกันได้ดีถ้ามีบานาน่าฟาร์มเยอะๆก็จะยิ่งดีขึ้นมากๆเลยใครจะได้อีกอันหนึ่งนี่แน่แล้วก็เอา valuableบานาน่าครับตัวเหล็กนี่แหละเดี๋ยวว่าถ้าผมอัพวิสาให้เขาเป็นสายไฟอ่ะการป้องกันน่าจะดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้แค่โยนแบบลูกไฟธรรมดาละแต่มันจะเป็นการพ่นไฟใส่ไปเลยครับ ด้านนี้ผมอาจจะใช้วิสาเป็นตัวหลักหน่อยนะตอนแรกว่านินจาแต่นินจาถ้าจะให้ดีเราจะต้องมีทั้งวิลเลจหรือว่าเจ้าตัวอัลเชมิสต์บัฟเพิ่มให้แต่ถ้าเล่นรูปแบบวิสาดแบบเนี้ยจะยังไม่จำเป็นเลยแค่ตัวสีม่วงเรามีทั้งมังกี้เอสกับฮีโร่คอยช่วยยิงอยู่ก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะหรือว่าการป้องกันตอนนี้ของเรายังทำหน้าที่ไ
เรื่อยๆอยู่นะปัญหาเดี๋ยวมันจะเริ่มโผล่ครับนั่นคือตัวเซรามิกทีมนี้อาจจะยังไม่สามารถที่จะสู้เซรามิกได้แบบเด็ดขาดต้องใช้เวลาสักนิดนึงแบบไม่นานเกินรอครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้เอาเงินมาซื้ออะไรเพิ่มเลยนอกเหนือจากการทำให้ได้เงินมากขึ้นผมไปทางนั้นอยู่แต่ถ้าผมเสร็จธุระกับการซื้อพวกการเงินปุ๊บอะเมื่อเราไปหาการป้องกันปุ๊บจะโหดทันทีเลยครับยังเหลืออีกสักต้นนึงก็เอาให้มันครบๆไปกัดฟันไว้สักนิดนึงครับเพื่ออนาคตอันยาวไกลแล้วบานาน่าฟาร์มแค่6ต้นนี่จริงๆก็ดีมากๆแล้วนะอ่ะโอเคถ้าอย่างนี้ผมจะการป้องกันเพิ่มนี่พ่นไฟเอาเจ้านี่เป็นพ่นไฟด้วยเดี๋ยวผมว่าจะมีตัวพ่นไฟสักฝั่งละ2ตัวเนาะตรงมุมละ2ตัวแล้วกันมุมละ2ตัวแต่ว่าขอมุมละตัวก่อนเพื่อเพิ่มการป้องกันให้มันเท่าเทียมกันแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มเข้าไปตรงมุมฝั่งสะพานของอีกฝั่งด้วยไม่ใช่ของบันไดอีกฝั่งนึงโอเคทีนี้การป้องกันเบื้องต้นของผมถือว่าผ่านมากๆเลยแค่มีช่วยยิงแบบมีไฟช่วยอย่างเงี้ยก็ดีมากแล้วนี่ผมได้ตัวที่2แล้วของ Monkey Aceเดอร์บินน่ะในจุกแน่เดี๋ยวผมจะเอาเป็นสกายทรีเดอร์ด้วยแต่ยังไม่ถึงเวลาผมเอาเจ้าอาร์เคนสไปค์ก่อนดีกว่าอาร์เคนสไปค์วิสาจะอยู่ที่อยู่บรรทัดข้างบนตรงเนี้ยจะเป็นวิสาสายอาร์เคนแล้วกันแล้วก็ที่อยู่บรรทัดล่างลงไปจะเป็นสายไฟเอาให้มองเห็นภาพตัวสวยงามจริงเลยพอผมชอบมากเลยครับเวลาเราวางตำแหน่งแล้วมันสวยผมติดนิสัยเรื่องนี้จริงๆนะผมไม่รู้ว่าใครจะติดนิสัยอันนี้ของผมบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องผิดนะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลครับมันเป็นความชอบส่วนบุคคลล้วนๆเลยครับวางดีไว้ไม่มีใครว่าวางไม่ดีนี่นะสิมันจะดูไม่งามและอย่างที่บอกครับการเงินเวลาผมดีเนี่ยผมกัดฟันทนเพื่อไปซื้อการเงินปุ๊บอ่ะพอผมจะมาเรื่องของการป้องกันอ่ะมันจะง่ายมากเลยครับผมจะมีเงินใช้ตลอดเวลาซื้อได้แบบสบายใจเลยด่านนี้วิสัยเป็นหลักแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นี่ผมอาจจะเอาเทียร์6กลับมานี่ด่านนี้ก็ได้นะเทียร์6ครับตัวนี้จะวางตำแหน่งได้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ก็ผมไม่ซีเรียสแล้วกันอย่างน้อยขอให้เขาอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกันสวยงามจริงเชียวตรงนี้2ตัวแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างตัวไฟเพิ่มอีกถ้าเป็นแบบนี้นะสวยเลยการป้องกันค่อนข้างดีผมบอกเลยนี่วิสัยมันสวยอ่ะผมชอบวางให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะครับวางแล้วมันน่ามองครับถ้าวางเละๆเป๊ะๆแบบสเปซสปะผมจะรู้สึกขัดตาและขัดใจ แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยสวยชอบผ่านมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะวางตัวไฟเพิ่มเข้าไปของอีกฝั่งนึงให้เขาแบบว่ายืนคู่กันไฟยังไม่ต้องเป็นถึงขั้นฟินิกซ์แต่เดี๋ยวไปถึงแน่ระดับขั้นฟินิกซ์ชิดขวาไปลงขึ้นขวาลงขวาลงขึ้นซ้ายลงขึ้นขวาตรงนี้เป๊ะสุด โอเคแล้ววิสาสายนี้นี่ผมจะปรับให้เขาตีสตรองเสมอสายไฟตีสตรองได้ครับเพราะเขามีไฟจุดที่พื้นช่วยในการทำดาเมจพวกบลูนธรรมดาอยู่แล้วเราแค่เน้นให้เขาเนี่ยทำลายเดอร์บินหรือว่าตัวเซรามิกให้พังซะแล้วเดี๋ยวไฟที่พื้นจะจัดการเองว
ิศาสตร์สวยงามจริงเชียวอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าการป้องกันที่ดูงดงามนะเก็บเงินเยอะๆดีไหมเผื่อเราจะสร้างตัวพารากอนได้จริงๆให้พารากอนเขาได้แสดงฝีมือกันอีกรอบนึงแล้วบางทีบางคนบอกซื้อบานาน่าฟาร์มตอนนี้แล้วมันไม่จำเป็นหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะให้เงินได้กลับมาคุ้มค่า อย่าลืมสิเราขายเขาได้ถ้าเราขายเขาล่ะเงินก็บวกกับเงินที่เราได้มาแล้วมันก็โอเคเลยนะที่สำคัญเราได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเอาการป้องกันอะไรเพิ่มดีเพราะแค่นี้ก็ป้องกันได้ยาวละผมก็เลยเงินมันเยอะครับบางทีคุณอาจจะเจอบางทีแบบเจอคนที่แบบมีเงินเยอะจนหน้ามันไส้มันก็จะประมาณนี้นี่แหละเขาก็จะใช้เงินแบบไม่มีเหตุผลและเราด่าเขาไม่ได้ด้วยผู้อย่างนี้นี่มันช่างน่าหงุดหงิดเหลือเกินนะมาวางขึ้นไปถ้าฝั่งนู้นได้6ตัวฝั่งนี้ก็ต้องได้6ตัวแล้วก็ฝั่งบนนี้ด้วยละกันอ่ะไหนๆก็ผมไม่ได้คิดจะวางอะไรในจุดตรงนี้อยู่แล้วก็วางบานาน่าฟาร์มไปทั้งเงินทั้งพลังชีวิตจะเพิ่มขึ้นมาแบบมหาศาลเลยครับแล้วก็ถ้าผมอยากจะสร้างเทียร์6ย่อมได้แน่นอนกำลังกระดาน80ละแล้วก็ด่าน80แล้วด้วยมาจากข้างล่างเลยโดนมิสไซล์ของมังคีเอสถลุงเข้าไปแป๊บเดียวก็จะพังแล้วครับอู้ได้อีกตัวหนึ่งเหรอเนี่ยอู้เจ๋งแฮะฝั่งข้างบนนี้สามารถวางบานาน่าฟาร์มได้มากกว่าไม่ใช่อะไรหรอกที่ผมวางบานาน่าฟาร์มเพราะผมไม่มีอะไรทำครับการได้เงินกับพลังชีวิตรัวๆไว้ก่อนก็ช่วยได้นะถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจกันดีว่าหลังๆมาเราเจอ DDT เข้าตัวหนึ่งก็โดนดาเมจเป็นพันเป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจแต่มันไม่มีอะไรทำกับเงินจริงๆหรือว่าจะซื้อเป็นเทียร์5ถ้าซื้อผมซื้อตัวใดตัวหนึ่งเป็นเทียร์5ปุ๊บนะความสวยงามที่เราวางไว้จะหายไปโอ้ยังได้นี่นะโอ้ยังได้ก็ยินดีครับเดี๋ยวด่านนี้พอเงินดีเงินเยอะเดี๋ยวจะสร้างการป้องกันแบบสนุกสนานเลยผมรู้แล้วว่าทำไงคิดได้ไงเนี่ยผมอ่ะกำลังขัดสนเรื่องตำแหน่งยืนแต่คนนี้ช่วยได้ครับCarrier Flagship ตัวนี้ช่วยได้ถ้าสมมติผมวางไว้ตรงนี้แล้วแบบทำเป็นเรือให้เป็นเทียร์5ผมจะสามารถเอาให้เขาไปยืนอยู่ข้างบนได้แต่แน่นอนเราจะสูญเสียความสวยงามไปแต่มาขนาดนี้ใครจะไปแคร์เรื่องความสวยงามกันจริงๆผมก็ยังแคร์ตั้งแต่ต้นยันจบนะใส่ส่วนตัวจริงและเจ้านี่มีข้อดีด้วยครับเนี่ยมันมีตัวลูกออกไปช่วยบินโจมตีจากทุกแห่งทุกสารทิศแต่ข้อเสียคือเราต้องไปคู่กับสายล่างเราทำให้เสียแบบเสียหลายๆอย่างไปแต่ผมก็ไม่เป็นไรนะอย่างนี้ก็ยังดีจะมีทำไมยังไม่รู้เลยผมจะเอามาแทนที่เจ้ามังกี้เอสเพราะผมจะขาย2ตัวนี้ทิ้งเพื่อทำเป็นบานาน่าฟาร์มครับแต่ด่าน87แล้วผมตัดใจผมไม่เอาก็ได้อะวิสัยไปตรงนี้ได้ไหมได้ตรงนี้อาจจะเป็นตำแหน่งของเทียร์6หรือก็ได้อยู่นะเนี่ยระยะโจมตีของเขาอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าถ้าเขาทำเป็นเทียร์6ผมว่ามันอาจจะดีขึ้นเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาพวกเขาเนี่ยทั้ง3ตัวไว้ข้างบนครับหัวหน้าเน้นเท่แต่ว่าเน้นใช้งานไม่ได้ครับเน้นแต่เท่ครับคือเท่ว่าเขาอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยแต่ใช้งานไม่ได้ไม่มีประโยชน์หัวหน้าเดี๋ยวผมจะคัดเลือกหัวหน้าของพวกเขาตรงเนี้ยสักตัวหนึ่งให้เป็นแมกัสเพอร์เฟคตัสครับสักคนหนึ่ง
แต่เงินต้องพอบานาน่าฟาร์ม1ต้นผมสามารถขายได้เงิน 15,000 2ต้น 30,000 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33ทั้งหมดบานาน่าฟาร์มถ้าผมขายผมได้ 330,000 จำเลขนี้ไว้ 330,000 แล้วแมกกัสเพอร์เฟคตัสอ่ะใช้เงินอยู่ที่ 600,000 กว่า 603,000 เพราะฉะนั้นผมต้องเก็บเงินให้ได้ 300,000 ผมก็จะสามารถซื้อได้นะโดยการขายบานาน่าฟาร์มทุกอันทิ้งก็โอเคนะก็ใช้ได้เลยผมว่าทำได้อยู่แล้วการป้องกันจากทุกฝั่งนี่มันแบบมันสวยอ่ะผมชอบมากเลยเวลาทำอะไรให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วผมจะไม่ขัดตาตัวเองสุดๆเลยอาจจะขัดใจนิดหน่อยตรงที่ว่าทำไมฝั่งบนขวาไม่มีบานาน่าฟาร์มเท่านั้นเองแต่จำไว้นะครับเราจะให้มีทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้ครับเสียสละบ้างเป็นธรรมดา DDT สู้ตัวเวทไม่ไหวหรอกครับซึ่งตัวเวททุกคนตีพังตัวเป็นหมดขนาดนี้เขาสู้ไม่ไหวหรอกหมดไปตอนนี้ถ้าผมขายบานาน่าฟาร์มผมก็จะสามารถซื้อได้ละผมทำเลยดีกว่าเพราะว่าผมซื้อบานาน่าฟาร์มมาก็เพื่อการนี้ทำเลยละกันต้องใช้เวลาในการทำบานาน่าฟาร์มเรื่องเงินช่างมันแต่จริงๆรอไปด่าน97ก่อนจะดีมากเพราะว่าด่าน97อ่ะเป็นด่านที่ศัตรูออกมาเร็วมากมันจะได้เงินปรึ๊บแบบเนี้ยในเดี๋ยวมันก็จะหมดนี่เราก็ค่อยขายได้เงินคุ้มสุดแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสผมว่าตัวนี้แล้วกันอนุมัติให้กลายเป็นแมกกัสเพอร์เฟคตัสครับป๊าบรวมร่างปึ้งเป็นระดับ29ครับมากกว่าตัวก่อนที่เคยเล่นอยู่ประมาณนึงเหมือนกันลุยเลยแมกกัสเพอร์เฟคตัสเป็นหน้าที่ของนายแล้วครับเป็นหน้าที่ของนายแล้วที่พาเราผ่านดัน100แล้วตอนนี้98แค่ไม่กี่ด่านเองจริงๆ98เป็นด่านที่อันตรายนะแต่ว่าเขาเคยแสดงพลังให้เราเห็นมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะเขาเป็นแค่เทียร์ธรรมดาไม่มีอะไรแต่นี้29ด่าน100ผ่านเร็วมากผ่านเร็วมากจริงๆนั่นด่าน100หรือนั่นน่ะผมให้โอกาสเขาได้โชว์พลังสักพักนึงกันตอนนี้เรามาดูเอนจิเนียร์ผมก็สนอยู่เหมือนกันนะถ้าได้มาสเตอร์บิลดเออร์แต่เงินเราหายหมดแล้วไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าเงินหมดแล้วก็สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือทำใจครับผมทำใจพะยะค่ะก็การป้องกันน่าจะสบายไปสักพักหนึ่งเลยล่ะแต่พอเป็นด่านนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะ make sure ได้ 100% นะศพใกล้จะหมดแปลงร่างสักหน่อยไม่ใช่แปลงร่างหรอกผมให้เขาหยุดการใช้ศพเพื่อที่จะให้เขาเพิ่มศพครับไม่เขาหยุดการใช้ศพแล้วถ้าศพเต็มก็จะเก่งเหมือนเดิมศพเต็มก็จะกลับมาเก่งใหม่ยืนคู่กับฮีโร่ครับฮีโร่ยืนงงเลยครับว่าใช้ฉันยิงอะไรอ่ะยังไม่ทันตายเลยแมกกาเพอร์เฟคแย่งไปแล้วอ๋อหนังนี้ให้เจ้าเฮ้ยมีตัวนี้อีกที่เก่งนี่ตัวนี้เลยเก่งเหมือนกันในด่านแบบนี้แต่ว่าต้องถ้าวางตรงนี้ได้จะดีมากสวยเทียร์ 5ป้อมปืนมหาโหดหลายคนอาจจะมองว่าไม่เก่งแต่ผมไม่เคยมองเขาไม่เก่งครับซึ่งนั่นก็คือสายล่างครับและข้อดีคือเราสามารถปรับเป็น target independent ได้เขาจะช่วยเรายิงให้แล้วถ้าเล่นแค่นี้อาจจะยังไม่เก่งนะแต่ว่าถ้าเราเสิร์ฟด้วย village เข้าไปอย่าลืมว่าเขาเป็นเทียร์ 5สามารถเสิร์ฟด้วย village ได้อยู่แล้วโอเคทำให้ตีได้เร็วขึ้นได้รับบัฟเนี่ยจะสังเกตว่าเทียร์6จะไม่ได้รับบัฟแต่นอกเหนือจากนั้นนะตัวนี้เขาเป็นเทียร์5เขาได้รับบัฟอยู่แล้วทำให้ตีได้ครบทุกรูปแบบครับโฮมแลนด์ดีเฟนซ์มาด้วยเลยเก่งเลยแค่นี้เก่งแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นฟาสเตอร์บาร์เรลสปินโหดสุดๆจะเป็นคู่หูคู่ฮาที่โหดสุดๆเลยจริงๆดูอิทก็สร้างได้นี่ด่านนี้
โอ้ผมจะสร้างทำไมก็ไม่รู้อีกแป๊บเดียวผมก็จะพอเพราะว่ามีแอดวานซ์ชาเลนจ์ต้องรอที่จะทำอีกหนึ่งคลิปอยู่แต่ในเมื่อใจมันสั่งมาว่าให้ไปต่อแต่เงินไม่พอนั่นเองนะครับหน่อยแน่ผมลืมเรื่องนี้ไปได้อย่างไรผมลืมว่าการเงินของเราเนี่ยมันไม่ได้อู้ฟู่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับเราไม่อู้ฟู่นะครับถ้าอยากอู้ฟู่มันต้องเสริมสักหน่อยยังไงดูอีกคนนั้นน่ะเขาตีได้ครบทุกรูปแบบอยู่แล้วมังคีซิตี้เพื่อเพิ่มระยะแล้วก็เพิ่มบิ๊กเกอร์เรดิอัสถึงไหมได้โอเคท่านี้ก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาบ้างรอ 51,000 อันนี้การป้องกันก็ดีแต่ตัวนี้นี่ศพไม่ค่อยที่จะหมดสักเท่าไหร่เลยเนาะหยุดพลังไว้ก่อนใช้พลังธรรมดาก่อนเก็บศพไว้อุ้ยแต่พอใช้พลังธรรมดานี่ไม่เก่งเลยครับเลเซอร์ธรรมดาของเขานี่ไม่เก่งเลยอ่ะผมถึงไม่ชอบเทียร์6ตัวนี้ไงคือมันตอนแบบนี้มันก็เก่งแต่มันธรรมดาสำหรับตัวอื่นมากที่เทียร์6จะทำแบบนี้ได้มันธรรมดาแต่พอพลังเขาหมดอ่ะมันกลายเป็นว่าบางทีดูจะแย่กว่าเทียร์5บางตัวอีกด้วยนะตอนที่เขาปิดพลังเอาไว้อยู่อ่ะเขาแย่กว่าเทียร์5บางตัวอีกด้วยซ้ำนะโอ้แต่ยอมรับเวลาที่เขามีนกตัวนี้บินน่ะเออมันช่วยได้เยอะยอมรับข้อนี้นี่แหละใส่ศพทั้งหมดเพื่อแปลงให้กลายเป็นศพโอ้มันเยอะผิดปกติโอเคสบายแล้วเนาะแต่ไงพอได้เมกัสเพอร์เฟคตัสมามันก็สบายอยู่แล้วแต่เจ้านี้ก็อย่าดูถูกนะเจ้านี้ก็เก่งกระสุนที่เขาโจมตีผมว่ามันใช้ได้เลยล่ะเพียงแค่เขาโดนเมกัสเพอร์เฟคตัสกลบความโดดเด่นออกไปเท่านั้นเองแต่อย่าบอกว่าเขาไม่เก่งนะโอเคดัน130แล้วจบดันนี้แล้วผมคงจะพอแล้วโอเคพอละมากไปกว่านี้ก็คงจะไม่มีอะไรสักเท่าไหร่นะประมาณนี้นั่นเองครับโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเล่นในครั้งนี้หวังว่าจะได้รับความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่นะครับโอ้ยใช่ผมลืมพูดไปเลยต้องขอบคุณซุปเปอร์แชท1คนนะครับผมอ่ะไม่รู้ว่าชื่อเขาอ่ะจะอ่านยังไงถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยเขาได้โดเนทแชทเข้ามาด้วยคนนั้นนี่ผมอึ้งแล้วก็ขอบคุณมากเลยคุณสมพงษ์ลุนนารีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอ่านผิดขออภัยอีกทีนึงจริงๆต้องขอบคุณมากเลยนะครับผมว่าจะพูดตั้งแต่ตอนเปิดคลิปแล้วล่ะแต่ว่าผมลืมไปต้องขออภัยด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีความสุขส่วนตัวผมก็จะพยายามทำคลิปต่อไปอย่างเต็มที่ให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างสนุกสนานแบบต่อเนื่องนะบางทีผมอาจจะเหนื่อยแล้วก็อาจจะยุ่งไม่มีเวลาทำผมอาจจะล้างไปนั้นต้องขออภัยมากแต่ว่าตอนนี้ก็ผมจะสั่นเวลาได้ละผมจะกลับมาทำต่อรัวๆเท่าที่จะทำได้ถ้าทำเกมอื่นได้ผมก็จะทำเพิ่มเหมือนกันแต่ว่ามันต้องจัดสรรเวลาให้ดีๆเนาะการทำหนึ่งคลิปมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็การรออัปโหลดการทำปกนู่นนั่นนู่นนี่นิดหน่อยแต่มันต้องใช้เวลาเวลามนุษย์เรามันมีจำกัดในแต่ละวันเนาะประมาณนั้นนั่นเองครับโอ้ยไม่เว้นแล้วขออภัยจริงๆโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นะครับส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมมาซ่านี่ต้องขอขอบคุณในการรับชมแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม